อมานาคอนด้ามาแล้ว50ชุดสินค้ามีพร้อมส่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะร้านเจ๊หูดค่ะก็ปั๊มมานาคอนด้านะคะจากยอดขายดีจนขายหมดแล้วก็ค้างส่งของลูกค้านะคะสั่งไปเมื่อวานค่ะ50ชุดด้วยความงกของเจ๊หูดก็เหมารถไปรับเองที่โรงงานนะคะไปเมื่อคืนตื่นเช้าขึ้นมาถึงแล้วนะคะมาถึงเรียบร้อย50ชุดแล้วก็สั่งเผามาไว้สำรองอีกเรามีสต็อกเผาสำรองอีก10เส้นนะคะไม่ต้องกลัวหมดอยากได้สั่งมานะคะเนี่ยค่ะเมารถเองก็เงี้ยก็ต้องมาลงเองนะคะก็ปั๊มอนาคอนด้ามีทั้ง4นิ้ว6นิ้วและ8นิ้วนะคะสต็อกเรามีพร้อมส่งจริงเขาเนี้ยเมื่อวานนี้ขายได้9ชุดและค้างส่งลูกค้าอีก3ชุดที่จริงทั้งหมดถ้านับก็ต้องเป็น12ชุดนะคะที่ขายได้เมื่อวานนี้ที่ให้ข่าวไป9ชุดนั่นถือว่าข่าวปลอมนะคะข่าวจริงคือรวมส่งแล้วก็เป็น12ชุดเนี่ยค่ะตัวเจ๊โหดก็ยืนอ้วนอยู่ตรงนั้นนะคะไปดีกว่าใครว่ากูอ้วนไปดีกว่าโอเคนะคะถ้าใครอยากได้ก็สั่งมาเรามีสินค้าพร้อมส่งตัวอนาคอนด้านะคะสามารถใช้กับเครื่องยนต์เบนซินได้เผา19มิล25มิลได้แต่ถ้าตัว4นิ้วเนี่ยแนะนำ 6.5 แรง7แรงหรือ8แรง 8.5 แรงอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นตัว6นิ้วอะค่ะแนะนำให้ใช้เครื่อง9แรงขึ้นไป13แรงยิ่งดี8นิ้วก็แน่นอนอยู่แล้ว9แรง13แรงอุปต้าได้ดีเซลลูกสูบตั้งลูกสูบเอียงลูกสูบนอนได้แต่ถ้าลูกเมียนอนอย่าไปกวนเดี๋ยวโดนนะคะเนี่ยค่ะเราก็เช็คของนะคะอุปกรณ์ก่อนส่งครบไหมจะได้ไม่ต้องไปส่งซ้ำสองนะคะ4นิ้วค่ะวัดได้4นิ้วเป๊ะแต่ต้องใส่สายส่งน้ำหน้า5นะคะปั๊มอนาคอนด้าเฉพาะ4นิ้วต้องใช้สายส่งน้ำหน้า5ส่วน6นิ้วเนี่ยเขาปลายท่อเขาจะลดมาประมาณ5นิ้วนิดเพื่อลดต่อสายใช้สายหน้า6ได้ปกติค่ะหน้า8วัดได้ประมาณ7นิ้วตลับเมตรมันอาจจะมองคลาดเคลื่อนนะคะในภาพในรูปอะค่ะใช้สาย8นิ้วได้ปกติค่ะตัวปั๊มถ้าจะวัดให้มันได้8นิ้วตามที่สเปคที่บอกคือต้องวัดตรงช่วงหัวปั๊มตรงใบพัดนะคะตรงเนี้ยมันจะวัดได้8นิ้วกว่าด้วยซ้ำเกือบ10นิ้วด้วยซ้ำนะคะหัวปั๊มดูดน้ำนะคะถามว่าดูดโคลนได้ไหมได้นิดหน่อยถ้ามันเป็นโคลนข้นไม่แนะนำนะคะเพราะว่าตัวนี้มันเน้นเป็นปั๊มสูบน้ำเจ๊ก็บอกชื่ออยู่แล้วปั๊มสูบน้ำอนาคอนด้าเจ๊ไม่ได้บอกปั๊มดูดโคลนนะคะตัวนี้ถ้าดูดโคลนได้นิดหน่อยท้ายเหมืองสระปลามีน้ำปนอย่างเงี้ยไม่ใช่ข้นจ๋าเลยไม่ได้นะคะไม่การันตีว่าได้นะคะเนี่ยค่ะอย่างลูกค้าเขาสั่งออนไลน์ต้องไปประกอบเองถ้ามาหน้าร้านเราก็ยินดีบริการประกอบให้ลุงๆป้าๆมาสั่งให้ประกอบเราก็ประกอบขึ้นรถให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าใครประกอบไม่ได้แอดไลน์สอบถามได้ตลอดนะคะเนี่ยค่ะบางเจ้าเมื่อวานนี้นครสวรรค์นะคะใช้ปั๊ม6นิ้วแล้วก็ขอเพิ่มอีก1ท่อนนะคะมันก็จะต่อกันได้12เมตรอยากได้ให้ทักมาชอบกดไลค์อยากได้ให้กดสั่งซื้อค่ะ